ก็เจ้าชายก็เดินมาถามอ้อว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหมอ้อก็บอกว่าอ้อก็ไม่รู้เหมือนกันอ้อก็ทอล์กอันนี้คือขออนุญาตพูดแบบเป็นคนกลางอะนะคะคือในวันที่6พฤศจิกายนในวันที่เซ็นสัญญาบ่าย2ที่สโมสรตำรวจวิภาวดีนะคะบ่าย2แล้วเซ็นสัญญาร่วมหุ้นออกสื่อออกข่าวเยอะมากแล้วพอตอนเย็นเราแข่งที่สนามบุญญจินดาพอประมาณแข่งเสร็จโค้ชก็ประกาศลาออกตอนนั้นเราเสมอโค้ชก็ประกาศลาออกคืนนั้นเลยทุกคนก็ช็อกทุกคนหมายถึงว่าเจ้าชายแม้กระทั่งคนแฟนบอลช็อกหมดเลยแล้วก็เจ้าชายก็เดินมาถามอ้อว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหมอ้อก็บอกว่าอ้อก็ไม่รู้เหมือนกันอ้อก็ช็อกทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ้อก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงอ้อก็ไม่รู้ถามใครเขาก็ไม่รู้อ้อก็มีโทรรายงานไปถึงคณะบอร์ดท่านนึงนะคะเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้คือช็อกหนึ่งนะคะช็อก2คือวันที่7ผู้จัดการทีมก็ลาออกอีกพอวันที่3ไปประกาศออกไปเป็นโค้ชกับผู้จัดการอยู่ท่าเรือแล้วก็ทีมโค้ชออกไปหมดเลยสตาฟโค้ชอะไรเงี้ยค่ะออกไปหมดอันนี้คือสิ่งนึงที่ตอนนั้นเจ้าชายยังอยู่นะคะก็อยู่วันที่7กับวันที่8ในระหว่างที่ท่านอยู่6แถลงข่าว7เดินทางกลับวันที่8ก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นคือท่านก็ไม่พอใจทั้ง3พระองค์อ่ะนะคะก็พูดเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยคือพูดตรงๆนะพูดภาษาชาวบ้านก็คือเขาบอกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาและนี่คือการหักหน้าก็อ้อไม่รู้ว่าอ้อพูดอันไหนที่มันพูดได้พูดไม่ได้แต่อ้อก็ต้องพูดความจริงกับทุกคนอ่ะนะคะอ้อก็หลังจากนั้นคืออ้ออยู่สโมสรนี้มาปีกว่าละเกือบ2ปีนะคะอ้อก็รักสโมสรแห่งนี้อ้อก็ผูกพันกับนักเตะอ้อก็ทำงานทุ่มเทให้สโมสรนะคะแล้วก็ให้แฟนบอลแล้วก็ให้น้องๆพูดเสมอว่าเฮ้ยหาเงินหาเงินหาเงินคือเราเป็นคนหาเงินนะคะเราก็จะบอกเห็นหน้าน้องๆไม่ได้เงินเดือนอ้อก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเรามีนายทุนเราก็จะได้แล้วนะเงินเดือนที่ติดขัดๆกันอะซึ่งก็เคยในคุยในห้องประชุมแล้วขอร้องทั้งทุนทางบอร์ดบริหารเดิมแล้วก็ทุนใหม่นะคะก็บอกว่าถ้าได้เงินมาขอไปชำระเงินค้างเงินเดือนของนักเตะ4เดือนได้ไหมคะก็ขอแค่นี้แล้วก็ขออีกก้อนนึงประมาณ26ล้านเอาไว้เป็นทุนใช้จ่ายในฤดูกาลเนี่ยจนจบฤดูกาลแล้วก็ถ้ามันขาดอะไรเดี๋ยวอ้อยไปหามาเติมอันนี้คือสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ค่ะอ้อก็ไม่ทราบว่าสาเหตุอาจจะคือถ้าไม่มีวันนั้นวันที่6ก็อาจจะจ่ายตังค์หรืออันนี้อ้อก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราคาดเดาคาดคะเนไม่ได้ไม่เคยมีใครคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นค่ะวันที่8มีข่าวโจมตีท่านอีกก็มีข่าวโจมตีท่านตั้งแต่เซ็นสัญญาถ้าเรามองแบบคนกลางถ้าเราวิเคราะห์ดูนะคะคนก็บอกว่ามาหลอกอ้อก็บอกว่าจะมาหลอกเพื่ออะไรคือสโมสรเราก็มีหนี้อ่ะแล้วมีปัญหามากมายมีการติดค้างซึ่งถ้าเขาจะมาหลอกเขาคงไปหลอกสโมสรที่เขาดูแล้วมีน่าจะมีสปอนเซอร์เยอะหรือมีนักเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางเราก็เป็นสโมสรกลางๆอ่ะนะคะแต่ว่าผลงานเราดีค่ะน้องดีนักเตะดีจริงๆโค้ชอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วทีมงานก็ดีมากทุกคนดีหมดค่ะเพียงแต่ว่าเราแค่ขาดงบประมาณมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะ